ดีครับพบกับเทคนิคการแท็ปปิ้งตอนที่2นะครับผมหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องการแท็ปปิ้งเบสิก3ตัวโน้ตนะครับต่อ1สายแล้วสำหรับตอนที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของมือซ้ายนะครับให้เล่นเป็นหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยการเล่นสายเปิดนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับโดยการเล่นแพทเทิร์นเดิมแต่ว่าเราจะเพิ่มลักษณะการเล่นสายเปิดเข้ามาด้วยนะครับแท็บที่ช่อง12แล้วก็สายเปิดสาย1นะครับแล้วก็กดไปที่ช่อง5ช่องที่8แล้วก็แท็บช่อง12ข้อควรระวังก็คือตอนที่แท็บช่องที่12นะครับให้ปล่อยมือซ้ายออกเพื่อที่จะแท็บสายเป่าได้นะครับลักษณะนี้ช้าๆนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะนำสเกล A harmonic minor นะครับมาเล่นโดยการจับคู่เป็นช่องลักษณะเนี้ยในการฝึกนะครับผมโดยที่จะกำหนดเป็น1รอบ2รอบแล้วก็4รอบนะครับโดยผมจะแท็บช่องที่5 8 4 7 5 8แล้วก็80นะครับผมทีละ2รอบนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับยังไงก็ลองฝึกกันดูนะครับกับเทคนิคแท็ปปิ้งตอนที่2นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ